ิ่นเลอลักษณ์ควงทนายแก้วป้องศักดิ์ศรีหมอถูกกล่าวหาทำคนไข้ตายบันเทิงวันที่5กรกฎาคม2567 19:45 น.ปิ่นเลอลักษณ์ควงทนายแก้วป้องศักดิ์ศรีหมอโรงพยาบาลหลังที่ปรึกษากฎหมายของต้อมรัชนีกรโพสต์กล่าวหาหมอทำคนไข้ตายดำเนินการแจ้งความเอาผิดในคดีอาญาฐานหมิ่นประมาทพร้อมชี้แจงเรื่องการผ่าตัดกรามจากผู้เชี่ยวชาญจากกรณีข้อพิพาทกันระหว่างนักแสดงชื่อดังต้อมรัชนีกรฟ้องเรียกเงิน50ล้านกับปิ่นพิพันธ์ผู้บริหารโรงพยาบาลเลอลักษณ์ซึ่งก่อนหน้านี้ต้อมได้แถลงข่าวหลังทำศัลยกรรมที่โรงพยาบาลดังกล่าวจนทำให้มีปัญหาหน้าพังตลอดชีวิตรวมถึงที่ปรึกษากฎหมายของต้อมได้เคยโพสต์ข้อความลงโซเชียลส่วนตัวมีข้อความว่าหมอคนที่ทำพี่ต้อมมีปัญหาคือหมอที่เคยทำคนตายมาแล้ว2 ศพผ่าตัดอยู่ดีๆเบื่อออกไปช้อปปิ้งไปส่องพระให้คนไข้ดมยาสลบรอหลายชั่วโมงจนไม่ฟื้นก็มีล่าสุดปิ่นพิพันธ์ผู้บริหารโรงพยาบาลพร้อมด้วยทีมทนายนำโดยทนายแก้วนายมนชัยจงไกรรัตนกุลทนายเฟิร์นพิชญานันท์ปานทองและทนายกฤตกฤตสมุทรโคตาร่วมแถลงข่าวโต้ปมหมอผ่าตัดศัลยกรรมทำคนตาย2 คนพร้อมชี้แจงสาเหตุร่วมชี้แจงอย่างละเอียดเรื่องของกระดูกกรามที่ผ่าตัดออกไปปิ่นสิ่งที่เขาไปไหนแล้วจะพูดตลอดคือเรื่องของการรีวิวในสัญญามีคําว่าสัญญารีวิวถูกต้องครบถ้วนทุกอย่างไม่มีคําว่าพรีเซนเตอร์อย่างที่เขาพูดมาโดยตลอดในสัญญาทางโรงพยาบาลจะให้เขารีวิวตามขั้นตอนของเรานี่คือหลักการทั่วไปและจะมีอีกข้อที่ให้อินฟูหรือดาราเป็นคนรีวิวเองซึ่งต้องมีการเห็นชอบร่วมกันก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะอยากให้เขาอ่านให้ดีก่อนที่จะมีปัญหากันทนายแก้วเรื่องเกิดจากที่มีการไปโพสต์ลงสื่อ Facebook มีการใช้ Facebook ของผู้หญิงคนหนึ่งข้อความว่าเชอร์เบตเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้ต้อมรัชนีกรดาราชื่อดังที่ได้รับความเสียหายจากการทำศัลยกรรมจากสถาบันความงามที่ดังมากๆแห่งหนึ่งที่มีทุนทรัพย์50ล้านนี่แค่คดีแรกไม่ได้มีแค่คดีเดียวเดี๋ยวจะตามไปอีกทีหลังและที่สำคัญหมอที่ทำพี่ต้อมมีปัญหาคือหมอที่เคยทำคนตายมาแล้ว2 ศพปิ่นโรงพยาบาลเราเปิดมานานมากมาตรฐานในการคัดเลือกแพทย์เรามีอย่างดีเราตรวจตามหลักจริงๆการรับสมัครแพทย์ของเราจะดูทางฐานข้อมูลแพทยสภาว่ามีชื่อแพทย์อยู่ในการทำงานปกติไหมหากไม่มีคำสั่งหรือคำพิพากษาใดๆซึ่งแพทย์ท่านนี้ก็ยังไม่ได้มีการถูกเพิกถอนแต่อย่างใดเจตนาจริงเรามองออกว่าเขาต้องการจะโจมตีเราต้องการทำลายชื่อเสียงดิสเครดิตเราแต่อย่าลืมนะคะว่าการทำงานมันมีหลักการค่ะมันมีการคัดเลือกแพทย์ในเมื่อแพทย์คนนี้เขาไม่ได้มีคดีอะไรใดๆแล้วแพทย์ท่านนี้เป็นแพทย์ที่มีฝีมือจริงๆที่ได้รับเลือกให้ทำกับคุณต้อมเพราะคุณต้อมเป็นเคสที่ยากมากๆเพราะมีซิลิโคนเหลวอยู่ข้างในหน้าและผ่านการแก้ไขมาหลายครั้งแล้วทางภายนอกมีรอยแผลยาวมากจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งหมอทุกท่านไม่มีใครรับเราเล็งเห็นถึงหมอท่านนี้ซึ่งมีฝีมือมากๆในระดับประเทศก็คัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดทำให้ด้วยใจอยากให้ทำออกมาแล้วดีที่สุดคุณหมออยู่กับเรามานานที่นี่ไม่เคยรักษาผิดพลาดและทำสวยก่อนหน้านี้เขาชมตลอดว่าหมอทำสวยแล้วสุดท้ายเขามาฆ่าหมอทิ้งจิตใจเขาทำด้วยอะไรทนายกฤตกับกรณีที่เขาอ้างว่าหมอทำคนตายมาแล้ว2 ศพเริ่มที่เคสแรกเกิดขึ้นเมื่อปี2557เป็นเคสที่คนไข้เสียชีวิตจากภาวะที่คนไข้แพ้ยาสลบหมอได้ชี้แจงว่ามาจากกรรมพันธุ์ทางแพทย์ไม่สามารถตรวจสอบได้ซึ่งเคสนี้ยังไม่ได้มีการเริ่มผ่าตัดเลยเป็นเหตุสุดวิสัยทางการแพทย์ซึ่งทางญาติไม่ได้มีการฟ้องร้องกันเพราะเห็นจากผลชันสูตรของหมอแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรซึ่งคุณหมอได้ทำให้คนไข้เสียชีวิต
เคสที่2เป็นเคสเมื่อปี2559เคสนี้มีการผ่าตัดเสร็จสิ้นแล้วแต่ระหว่างที่คนไข้พักรักษาตัวชีพจรเขายังไม่คงที่เลยมีการส่งคนไข้ไปโรงพยาบาลปรากฏว่าพอชันสูตรออกมาสาเหตุที่คนไข้เสียชีวิตพบเลือดออกในช่องท้อง 1,000 ซีซีปีกมดลูกด้านซ้ายมีเลือดคลั่งมีเลือดไหลออกซึ่งแพทย์ได้วินิจฉัยว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากซีสต์ที่รังไข่แตกไม่ได้เกิดจากการผ่าตัดกรณีที่ก็เป็นเหตุสุดวิสัยทางการแพทย์ในตอนนั้นทางคนไข้เองก็ไม่ได้ทราบว่าตัวเองมีซิสอยู่ที่รังไข่กรณีนี้มีการฟ้องร้องของญาติผู้เสียชีวิตซึ่งผู้พิพากษาก็ได้ให้ไกล่เกลี่ยเพราะเห็นผลชันสูตรยุติเรื่องกันไปทนายแก้วสรุปเลยก็คือคุณหมอที่โรงพยาบาลนี้ไม่ได้ทำคนตายสองศพครับทนายกฤตกับกรณีที่เขาบอกหมอเอาเวลาไปสองพระเป็นไปไม่ได้เลยเพราะในการผ่านตัดคุณหมอไม่ได้อยู่คนเดียวจะมีคุณหมอวิสัญญีแพทย์จะต้องรับผิดชอบคนไข้ร่วมกันที่เขาบอกออกไปช้อปปิ้งไปสองพระให้คนไข้แรมยาสลบหลายชั่วโมงจนไม่ฟื้นก็มีซึ่งตรงนี้มีพยานรู้เห็นชัดเจนแน่นอนว่าไม่ได้ไปเป็นไปไม่ได้เลยที่หมอวิสัญญีจะปล่อยให้แพทย์ที่เตรียมทำการผ่าตัดออกไปที่อื่นเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมากับคนไข้พวกเขาต้องรับผิดชอบร่วมกันโดยหลักการแล้วยังไงก็เป็นไปไม่ได้เลยทนายแก้วคุณหมอได้มีการทำคำชี้แจงดังนี้ครับข้าพเจ้าประกอบอาชีพแพทย์มากว่า30ปีไม่เคยถูกศาลหรือหน่วยงานใดตัดสินว่าข้าพเจ้าทำสัญญกรรมแล้วเป็นเหตุให้คนไข้เสียชีวิตนอกจากนี้ตามคำฟ้องของต้อมรัชนีกรที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายมารวมกันเป็นจำนวน50ล้านทนายเฟิร์นการที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กได้กระทำการโพสต์ลงไปถือเป็นการหมิ่นประมาททำให้บุคคลทั่วไปที่มาเห็นข้อความนี้เข้าใจผิดโรงพยาบาลว่าไม่มีมาตรฐานในการรักษาเป็นการกล่าวหาคุณหมอว่าไม่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพทำให้ทางโรงพยาบาลเสียหายจำนวนมากเพราะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าลอทางโรงพยาบาลได้ทำการเข้าแจ้งความในเรื่องนี้แล้วและจะมีการออกหมายเรียกผู้ใช้เฟซบุ๊กรายดังกล่าวเข้ามาให้การเร็วๆนี้ทนายแก้วต้องเรียนว่าสิทธิทางศาลในกรณีที่จะฟ้องร้องทุกคนมีสิทธิ์ไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีสิทธินะครับคุณต้อมมีสิทธิ์แต่การใช้สิทธิ์มันต้องสุจริตต้องแยกกันระหว่างทางศาลกับนำศาลมาประจานวันนี้ชี้แจงภาพกว้างว่าเกิดอะไรขึ้นกรณีที่เลอลักทำอะไรผิดก็ไปฟ้องร้องกันไปพิสูจน์กันว่าผิดไม่ผิดอย่างไรกรณีนี้มีการพูดไม่จริงจึงก่อนให้เกิดเรื่องวันนี้มูลเหตุคือสัญญาเสนอกับสนองต้องตรงกันมีการระบุหลายเรื่องคุณต้อมต้องมารีวิวปิ่นโรงพยาบาลมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจเราดำเนินกิจการมา24ปีใบอนุญาตถูกต้องทุกอย่างมีความเป็นมาตรฐานผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุขคู่กรณีบอกว่าในสัญญาก่อนนำรูปไปต้องได้รับความยินยอมทั้งสองฝ่ายปิ้นเขาตกลงกับพี่ไว้ว่าเวลาจะรีวิวต้องขออนุญาตเขาในหลักการถ้าต้องขออนุญาตเขาพี่จะไม่ทำสัญญากรรมนี้เลยถ้าไอ้นั่นไอ้นี่ไม่ได้เลยสัญญามีสองข้อข้อที่สองคือโรงพยาบาลจะให้เขารีวิวตามขั้นตอนของเราแต่มีข้อที่7เราจะให้อินฟูหรือดารารีวิวความคืบหน้าของเขาช่องทางของเขาอันนี้ต้องเห็นตรงกันเพราะเขาอยู่บ้านรูปถูกไหมเล่าเรื่องถูกไหมภาพรวมถูกไหมแบบนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงว่ากันอยากให้อ่านให้ดีก่อนค่ะทนายแก้วอยากอธิบายเรื่องผ่าตัดอย่างย่อๆให้สื่อมวลชนฟังดังนี้ปิ่นใบหน้าก่อนทำสัญญกรรมที่นี่ซีทีสแกนออกมาก็เห็นว่าหน้าไม่เรียบมีซิลิโคนเหลวออกมาใบหน้าปูดคางไม่มีทรงซึ่งแก้ไขมาหลายครั้งมากไม่สามารถแตะต้องซิลิโคนได้อีก
แตะปุ๊บเนื้อจะบุ๋มคุณหมอตกลงใจกับคุณต้อมทุกอย่างเป็นการตกลงใจกันแพทย์กับคนไข้ตกลงกันคุณหมอชี้แจงมาอย่างมีเหตุผลว่านี่คือการแก้ปัญหาไม่ใช่การเสริมความงามตามปกตินอกจากหน้าหย่อนคล้อยตามอายุแล้วซิลิโคนที่จับเป็นก้อนตามส่วนต่างๆของคางและแก้มได้ผ่านการขูดมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นการขูดใหม่จะหวังผลไม่ได้นอกจากการขูดซิลิโคนออกยังมีวิธีที่ดีกว่านี้คือแนะนำให้ลดกระดูกกรามเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้มากกว่าแม้ซิลิโคนยังอยู่แต่รูปน่าจะชัดเจนคาดคะเนผลได้ซิลิโคนที่ยังอยู่จะจมลงไปแทนกระดูกภาพน่าจะดีขึ้นวิธีนี้เป็นวิธีมาตรฐานที่เริ่มต้นที่เกาเลรี่เมื่อ20ปีก่อนและนิยมขึ้นเรื่อยๆการผ่าตัดนี้ไม่มีผลกับกลไกการเคี้ยวของฟันไม่เกี่ยวกับการเคี้ยวเส้นประสาทรากฟันสามารถทำงานได้ตามปกตินี่คือคำชี้แจงของคุณหมอธนายกฤตภาพซีทีสแกนก่อนทำหน้าไม่เท่ากันมีสารที่เกินออกมาทาให้หน้าหย่อนคล้อยแต่หลังทำจะเห็นว่าสองข้างบาลานซ์กันตั้งแต่กรามด้านบนจนถึงคางเท่ากันคู่กรณีบอกว่าที่ทำสัญญกรรมไปทำให้กระดูกรามบางถ้าเกิดอุบัติเหตุอาจจะหักได้กินการตัดกรามตัดตรงส่วนที่ไม่รบกวนความแข็งแรงของโครงสร้างเนื้อฟันกระดูกด้านในที่รวมกันยังแข็งแรงคุณหมอฝีมือดีจริงๆและแม่นยำทางปิ่นได้ขอความคิดเห็นจากบุคคลที่3 Third Opinion ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดกระดูกโครงหน้าปิ่นขออธิบายจากใจว่าก่อนหน้านี้คุณต้องไม่ได้มีประเด็นนี้เลยมีแต่เรื่องรีวิวแต่พี่เดือนกุมภาพันธ์เริ่มบอกว่าตัวเองมีความผิดปกติและไปหาทันตแพทย์ที่ไหนมามีคำอธิบายของคุณหมอท่านหนึ่งว่าในใบรับรองแพทย์ที่หนึ่งออกมาว่าทันตแพทย์ผู้เขียนใบรับรองนี้อ่านฟิล์มผิดโดยสิ้นเชิงว่าสกรูชนกับประสาทรากฟันโดยอ่านฟิล์มด้านหน้าที่ปลายสกรูและรากฟันอยู่คนละความลึกเห็นซ้อนกันและไม่ได้ดูฟิล์มด้านข้างเลยเรียกว่าดูแค่สองมิติไม่ได้ดูสามมิติซึ่งไม่ได้มีการกระทบกันเลยปิ่นมีประเด็นฟันคุดที่บอกว่าเสี่ยงกับโรคมะเร็งฟันคุดใครๆก็มีลูกสาวปิ่นก็มีไม่ได้แปลว่ามีฟันคุดแล้วจะเป็นมะเร็งอาจจะมีโอกาสหนึ่งใน10ล้านมันยากมันไม่เป็นนัยยะเยอะแยะเลยค่ะที่เกิดมาแล้วตายฟันคุดก็มีเต็มปากก็ไม่เป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นการมีฟันคุดจริงๆเป็นเรื่องของตัวคุณต้อมที่จะต้องถอนฟันคุดการผ่าตัดทุกครั้งเราทำมาเยอะมากจะไม่เคยดูเรื่องฟันคุดต่อให้เป็นเกาหลีหรือต่างประเทศที่ดังเรื่องทำหน้าใดๆเขาไม่มีการขอถอนฟันคุดก่อนแล้วจะเกี่ยวพันกับมะเร็งพี่ก็ไม่เข้าใจว่าประเด็นนี้เพื่ออะไรคุณต้องรักษาตัวเองก่อนไหมเป็นมาตรฐานสากลในการผ่าตัดกรามซึ่งศัลยแพทย์ตกแต่งจะใช้การผ่าตัดเลยหลังเสร็จการผ่าตัดแล้วความสัมพันธ์กับต้อมเป็นอย่างไรปิ่นความสัมพันธ์กับต้อมดีมากตั้งแต่ผ่าตัดกรามที่สามารถเคี้ยวข้าวทานชาบูได้ก็ดีกันตลอดและเราก็ไม่ได้รีวิวตัดกรามไปแล้ว 3-4 เดือนเราถึงรีวิวโรงพยาบาลเลอลักไม่ได้เอาเขามาทำการตลาดใดๆแต่พอดึงหน้าเดือนนบยอพี่ก็บอกว่ารอบสุดท้ายของคุณต้องแล้วจะต้องนำมาทำรีวิวเราก็ให้ทีมการตลาดปฏิบัติหน้าที่จัดการรีวิวถ้าผิดพลาดเจ้าหน้าที่ต้องมาโทษปิ่นเรารีวิวปกติตามสัญญาข้อ2และมีภาพหนึ่งที่การตลาดเริ่มต้นรีวิวเขาในภาพที่มีสายเดรนอยู่ข้างหน้าปิ่นก็โทรบอกการตลาดว่าให้รีบเอาภาพเพราะทำให้ดูไม่ดีและทำให้เราเสียชื่อเองด้วยและก็ลงในเวลาไม่นานแต่คุณต้องบอกว่าเขาเก็บภาพนี้แล้วก็มาหลังจากที่ภาพนั้นเขาก็ไม่พอใจว่าไม่ควรเอาภาพที่ผ่าตัดเสร็จแล้วมาส่งเขามีการเคลียร์กันไหมปิ่น
เราลบภาพนั้นออกและหลังจากนั้นก็เป็นภาพที่อยู่ในห้องแล้วพี่ไม่เข้าใจเลยเมื่อวันที่15วันเกิดของเขามาอัดคลิปมาในทางการแพทย์แล้วคุยกันดีๆเลยเดินมาส่งเราที่ลิฟต์เลยนั่งสัมภาษณ์กันดีๆเลยแล้วก็บอกว่าพี่ปิ่นจะดึงหน้าวันไหนต้อมจะมาเฝ้าเองคุยกันดีมากๆเรื่องวันเกิดพี่ก็ไม่รู้เรื่องทางการตลาดโพสต์เองแล้วก็หาว่าเป็นแผนเราเขาชอบไปแถลงอะไรของเขาบางครั้งไม่ใช่เรื่องจริงก็เสียชื่อเรากลายเป็นว่าเราหลอกลวงวันที่20ไปออกคุยแซบโชว์ไปร้องไห้พอวันที่21ปิ่นก็เครียดแล้วว่าทำไมร้องไห้แล้วหาว่าเราเอาภาพไปรีวิวทำไมคนก็เริ่มว่าโรงพยาบาลเลอลักว่าเหมือนฉวยโอกาสแล้วผู้ติดตามใน TikTok ก็เริ่มเข้ามาสอบถามแล้วว่ามีค่าใช้จ่ายไหมทำไมถึงทำแบบนี้ก็เลยเข้ามาชี้แจงใน TikTok ช่องปิ่นว่าทำฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีสัญญารีวิวชัดเจนเราก็เลยทำตามสัญญาปุ๊บกลายเป็นว่าคำชี้แจงมันฟีดแบ็กกลับไปทำให้คนมองว่าทำไมคุณต้อมถึงทำแบบนี้อันนี้เขาทำตัวของเขาเองเขาบอกว่าเขาสูญเสียพรีเซนเตอร์ไป 2-3 ตัวรวมมูลค่าประมาณ3ล้านกว่าบาทได้มีการติดต่อเขาบ้างไหมปิ่นพอวันที่20เขาไปออกรายการคุยแซบโชว์เขาร้องไห้และวันที่21ปิ่นก็โทรหาปิ่นก็เสียใจว่าทำไมเรารักกันอยู่ดีๆถึงทำแบบนี้ทำให้คนมองภาพลักษณ์ของเราเสียปิ่นก็ร้องไห้แต่ปิ่นไม่กล้าโทรหาต้องเพราะเหมือนว่าเขาร้องไห้และคิดว่าเราไม่ได้เป็นมิตรภาพกับเขาปิ่นมองว่าคุณเอกที่เป็นสามีเขาเป็นคนที่น่ารักก็เลยตัดสินใจโทรหาคุณเอกพอโทรหาคุณเอกคุณเอกก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วปิ่นก็ถามว่าคุณเอกไม่รู้จริงๆหรือว่าปิ่นเป็นอะไรต้องไปออกรายการร้องไห้แล้วเหมือนแบบว่าทำให้โรงพยาบาลเสียหายแล้วคุณเอกก็อธิบายว่าเราใช้ภาพนู่นนี่นั่นทำให้งานของคุณต้อมโดนเลื่อนแต่ไม่ได้โดนยกเลิกเราก็สบายใจแต่คุณต้อมเขาไปพูดว่าโดนยกเลิกแต่คุณเอกบอกว่าไม่ได้โดนยกเลิกแต่โดนเลื่อนปิ่นก็ไม่ได้ถามเขาเลยแต่เขาพูดก่อนปิ่นก็ดีใจว่าคุณเอกน่ารักพูดตรงๆแล้วก็คุยกันจนจบไปเท่านั้นแต่เมื่อวันที่คุณต้อมแถลงข่าวเอาคลิปเสียงปิ่นไปพูดเขาสามารถเอาคลิปเสียงปิ่นไปได้เหรอคะเขาได้ศึกษาไหมว่าเขาผิดกฎเรื่องอะไรแล้วเขาก็ไปตัดคำว่าเลื่อนออกและเหลือแต่คำว่าโดนยกเลิกได้มีการไกล่เกลี่ยหลังบ้านไหมก่อนที่จะเป็นคดีความปิ่นทางโรงพยาบาลก็ยึดถือตามสัญญาคือเขาต้องมารีวิวและต้องมาตรวจหลังดึงหน้าแต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่มาเลยแล้วเขาก็มีหนังสือมาให้บรรเทาใช้คำว่าบรรเทาก็น่าจะหมายถึงเรื่องค่าใช้จ่ายหรือเปล่าได้ถามเขาไหมว่าอยากให้บรรเทาเรื่องอะไรปิ่นให้ทางการตลาดคุยคือเขาก็ไม่ได้มีการติดต่อปิ่นไม่แน่ใจประเด็นนี้จริงๆว่าได้ถามว่าบรรเทาคืออะไรแต่รู้แล้วว่าเจตนาของเขาคือตั้งตัวเป็นอีกฝ่ายหนึ่งแล้วและไม่ใช่ว่าปิ่นไม่พยายามคุยกับเขาเราพยายามนิ่งก่อนเสมอแต่เขาชอบไปแถลงนู่นนี่นั่นชี้แจงว่าสัญญาไม่ตรงกันบ้างชี้แจงเรื่องภาพบ้างและปิ่นจำเป็นต้องออกมาชี้แจงตอนที่เขาออกแต่เขาไปแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าเขาไม่เคยออกรายการอะไรเลยไม่เคยให้คำชี้แจงอะไรเลยตั้งแต่เดือนธันวาคมเขาบอกว่าทางโรงพยาบาลละเมิดเขาไปแล้วสัญญาก็บอกเลิกไปแล้วมีการหมดสัญญาจริงไหมทนายแก้วไม่ครับคือสัญญาต้องมีการบอกเลิกกันเขาไม่เคยมีการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้คือการที่จะเลิกสัญญาฉบับนี้ต้องมีการแจ้งบอกเลิกสัญญาฉบับนี้กันบางเรื่องอย่าเพิ่งให้ทนายไปแจงรายละเอียดเพราะอยากจะไปว่ากันที่ศาลเขาฟ้องโรงพยาบาลกับหมอทั้งหมดกี่คดี
ทนายแก้วมีคดีเดียวเขาเรียกค่าเสียหาย10ล้าน10ล้านและ30ล้านรวมเป็น50ล้านมันเป็นรายละเอียดว่าจำเลยทั้ง4ร่วมกันกระทำการละเมิดอันนี้ก็เป็นคดีแพ่งมีหลักฐานในการต่อสู้คดีไหมทนายแก้วอย่าให้พูดเลยเรื่องหลักฐานการต่อสู้ผมมี 100% เลยอย่างที่ผมพูดว่าต้องมีการพิสูจน์กันว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุแบบนี้ท่านผู้พิพากษาจะเห็นยังไงเราก็ต้องเอาสไลด์มาพิสูจน์รวมถึงกรณีที่เขาบอกว่าเขาขาดรายได้ไปเท่านั้นเท่านี้มันก็เป็นเรื่องที่เขาต้องแสดงให้เห็นว่ายอดเสียภาษีเขาเท่าไหร่และมีการยกเลิกงานจริงไหมที่บอกว่าทางเราจะพิจารณาเรื่องค่าเสียหายว่าจะฟ้องเขากลับจะมีค่าเสียหายหรือไม่ทนายแก้วยังขอสงวนนิดนึงครับเพราะว่าเบื้องต้นผมอยากจะดูสัญญาคือถ้าจะฟ้องใครเราจะไปขู่เขาไม่ได้สัญญาเขียนไว้อยู่แล้วแต่อย่างไรเรื่องความเสียหายในคดีอาญาที่ทนายเฟิร์นไปแจ้งความมันต้องมีอีกก้อนหนึ่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องของคนที่ใช้เฟซบุ๊กชื่อนั้นแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องรู้ว่าคำฟ้องถ้ามันไม่จริงทุกคนมีสิทธิ์ฟ้องแพ้ชนะปกติแต่การที่เขามาโพสต์อย่างที่ผมเน้นย้ำมันไม่ควรการแจ้งความก็ถือเป็นการใช้สิทธิ์แล้วทนายเฟิร์นตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกเขาได้ติดต่อมาบ้างไหมคนที่โพสต์ทนายแก้วยังเพราะเราแจ้งความไปก็เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนต้องไปประมวลโดยผู้รับมอบอำนาจของเลอลักษ์ก็ไปให้ปากคำเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าสัปดาห์หน้าจะออกมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีคุณปิ่นรู้สึกอย่างไรว่าอีกฝ่ายอาจจะรวบรวมผู้เสียหายที่เคยมาทำกับเราแล้วเกิดความผิดปกติเพื่อมาดิสเครดิตเราปิ่นเราทำธุรกิจมา20กว่าปีการร้องเรียนหรือว่าเรื่องคดีความหรือคดีขึ้นศาลแทบจะไม่มีเลยพี่เคลียร์นะคะเราทำเยอะก็ต้องมีบ้างเอาจริงๆหน่วยงานราชการสสจยังเคยชมเลยว่าเลอลักว่าทำเยอะทำไมมีปัญหาให้เขาน้อยและวันนั้นที่เขาแถลงเมื่อวันจันทร์ปิ่นสังเกตเห็นได้ว่าช่วงที่เขาจะแถลงอยู่จะมีผู้หญิงคนหนึ่งถือแฟ้มออกมาและบอกว่าเขาเสียหายจากการทำหน้าอกและไปหาหน่วยงานราชการ3แห่งแล้วแต่ไม่จัดการอะไรเลยเหมือนทำอะไรกับเลอลักไม่ได้ปิ่นไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นถ้าปี่ผิดจริงหน่วยงานลงโทษปิ่นแน่นอนเราก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเหมือนเป็นฉากจังหวะอะไรที่คนคนหนึ่งจะมาพอดีเลยทนายแก้วผมว่ามันเป็นสิทธิ์ใครรู้สึกยังไงก็เป็นสิทธิ์ปิ่นเราจับประเด็นไปว่ามันมีความเชื่อมโยงปิ่นไม่เคยมีเคสไหนที่ต้องไปร้องเรียนหน่วยงาน3หน่วยงานซึ่งเคสนี้เป็นคนเดียวกันที่ไปออกรายการโหนกระแสปิ่นก็ฝากให้ทุกๆคนคิดเรื่องการเชื่อมโยงของคุณต้อมและคุณคนนี้คือเรื่องอะไรมันเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันแล้วพาคนเสียหายและถามจริงๆว่าคนนี้เขาทำหน้าอกไปเขาบอกว่าเขามีปัญหาแต่สคบดูแล้วว่าสวยมากไม่รู้จะเอาความผิดอะไรกับเลอลักเขาไปถึงแพทยสภาคุณหมอทำงานมา20กว่าปีไม่เคยโดนแพทยสภาเชิญคุณหมอก็ไปแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะหน้าอกมันสวยคือไปหน่วยงานไหนก็สวยคือโรงพยาบาลทำผิดตรงไหนแล้วเขาจะมาลงโทษปิ่นได้ยังไงจุดสังเกตก็คือเอาคนมาสมทบปิ่นคิดว่าต่อจากนี้จะมีการดิสเครดิตที่สวมเวลาในเรื่องเดียวกันเราทำคนไข้เยอะมันก็ต้องมีพลาดบ้างไหมแต่เราก็มีการรับผิดชอบตลอดถ้าอยู่ในวงการจะเข้าใจแต่อยากให้คนเห็นว่าทำไมมันไปเชื่อมโยงกันอย่างนี้คนนี้ออกที่นู่นแล้วมาที่นี่ทำไมโหนกระแสคนเดียวกันเลย คุณปิ่นเสียใจไหมด้วยความที่ทำโรงพยาบาลมา20ปีนะตอนนี้พอค้นหาแล้วบอกว่าโรงพยาบาลเคยทำคนตายเสียใจคำนี้ไหมปิ่นเสียใจจากความรู้สึกที่ดีที่มีให้กับน้องต้อม
อันนี้มีเจตนาใจที่บริสุทธิ์มากทำให้อย่างดีไม่เคยเอาเรื่องเลยไม่คิดจะฟ้องคือจะบอกเขาว่าไม่ว่าคนไข้เคสไหนต่อให้บางทีสื่อออนไลน์มันเยอะการสัญญากรรมตกแต่งมันยากนะบางทีเราไม่ผิดเราก็ต้องยอมเพราะว่าเราไม่เคยฟ้องใครอยู่แล้วตั้งแต่ทำธุรกิจมาถามว่าเสียใจไหมปิ่นเสียใจเพราะคนเราทำดีทำด้วยใจทุกอย่างแต่กลับมาพูดแบบนี้อีกอย่างก็กระทบต่อโรงพยาบาลมีคนไข้ที่มัดจำไว้แสนกว่าบาทหรือจะทำประมาณ1 ล้านบาทก็มีของเคสหมอที่เสียหายอยู่ตอนนี้มีเข้ามาหลายเคสเขาขอเงินคืนบอกว่าหมอที่นี่ทำคนไข้เสียชีวิตเราก็พยายามโน้มน้าวว่าเป็นแพทย์ท่านอื่นได้ไหมแต่แพทย์ท่านนี้ก็ทำสวยจริงๆไม่ได้มีคดีเขาไม่เชื่อแพทย์ท่านอื่นเขาก็ไม่เอาขอเงินคืนอย่างนี้คุณต้องรับผิดชอบให้พี่อย่างไรและทำลายแพทย์คนนี้ทำไมในเมื่อชมเขาตลอดว่าเขาทำดีไม่เกี่ยวกับแพทย์คุณโกรธที่คุณบอกพี่เลยตัวต่อตัวเลยค่ะอย่าทำนิสัยแบบนี้นะวันนี้เราอยากไกลเกลี่ยหรืออยากให้ทนายแจ้งดำเนินคดีความตามกฎหมายปิ่นคือปิ่นว่ามันเกินเยียวยาแล้วค่ะปิ่นอดทนทำทุกอย่างยิ่งให้อภัยแม้กระทั่งเข้าไปตอบในติ๊กต็อกที่มีภาพโพกหัวน่ารักรักคนชมว่าไปขอโทษเลอลักไปขอโทษที่ปิ่นเห็นว่ากระแสมันแรงก็เลยไปโพสต์ว่าน้องต้อมคะไม่ต้องขอโทษที่ก็ได้ขอแค่ให้อภัยกันไปอย่ายึดติดให้ปล่อยวางจะได้มีคนรักเยอะๆปรากฏว่ามีอวตารตอบพี่ว่าไม่ต้องมาหิวแสงไม่ต้องมาบอกให้พูดฝ่ายเดียวหรอกว่าให้ปล่อยวางพี่สะอึกเลยเพราะความใจของเราที่อยากจะให้เขาดีเมื่อสักครู่ก่อนที่จะแถลงเข้าไปพูดว่าปิ่นเข้าไปที่บ้านเขาแล้วไปบอกเขาว่าต้องรู้สึกอย่างไรคือเขามีเจตนาทำให้ปิ่นเสียปิ่นไม่เคยถามเขาเลยว่าเขารู้สึกอย่างไรในการที่คุณมาว่าเขาแต่เวลาเขาพูดกับสื่อเขาจงใจทำให้เปลี่ยนประเด็นเหมือนว่าปิ่นแย่จังเลยใจบริสุทธิ์ของคนปิ่นว่าสัมผัสได้ไม่ต้องมาแถลงอะไรแล้วให้มันจบไปทนายแก้วคือผมกับทีมที่เข้ามาคือเข้ามาดูเฉพาะคดีแต่ความเป็นมากับใครอย่างไรผมไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ผมแค่มองว่าในกรณีที่ใช้สิทธิ์พาดพิงหรือว่ามาฟ้องร้องผมไปว่าที่ขบวนการที่ศาลอยู่แล้วหรือถ้าโจทก์จะไกล่เกลี่ยหรือจำเลยจะไกล่เกลี่ยผมว่าเป็นเรื่องของศาลที่จะต้องไกล่เกลี่ยอยู่แล้วแต่ในส่วนของคดีอาญาที่มากระทบสิทธิ์ในคดีประมาทผมเดินไปตามขบวนการก่อนส่วนเคสไหนที่เขาจะมาฟ้องผมว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาจริงๆแต่จุดประสงค์ที่ผมและทีมทนายเข้ามาอธิบายอยากจะให้เห็นว่าโรงพยาบาลไม่ได้รับหมอที่จะทำคนตายแต่บางอย่างเราโชว์ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของข้อตกลงกับครอบครัวเขาและที่ศาลแต่แน่นอนว่าขบวนการฟ้องร้องกันก็ต้องใช้ก็ต้องขอหมายเรียกเอกสารกัน